สนับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Power นี่ค่ะโต๊ะจีนอาราเดอะเวิลด์กับเฟนฟายมาแล้วนะคะวันนี้เรามีความรู้ภาษาจีนมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะการปั่นจักรยานกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ฮิตมากๆเลยของคนในพ.ศ.นี้นะคะโดยเฉพาะการปั่นจักรยานในท่ามกลางบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างเช่นที่คุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานนี่แหละค่ะสำหรับใครเนี่ยที่คิดว่าไม่มีจักรยานทำยังไงดีไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีร้านให้เช่าเยอะแยะมากๆเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเรียนรู้ภาษาจีนกันมากดีกว่าคำว่าจักรยานพูดแบบไหนแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซื่อชิงเธออีกครั้งหนึ่งนะคะซื่อชิงเธอจักรยานค่ะปั่นจักรยานที่นี่นะคะมีสถานที่ให้เช็คอินมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนป่าวัดวาอารามโบราณสถานนะคะหรือว่าจะเป็นธรรมชาติในชุมชนค่ะพูดถึงการปั่นจักรยานเนี่ยในภาษาจีนเขาพูดกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมฉีอีกครั้งหนึ่งนะคะฉีแปลว่าปั่นค่ะรู้จักคำศัพท์ภาษาจีนไปถึง2คำแล้วนะคะตอนนี้ลองมาแต่งประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะคำว่าพวกเรามาขี่จักรยานกันเถอะพูดแบบนี้เลย我们骑自行车我们骑自行车我们พวกเรา骑ปั่น自行车จักรยานนะคะ我们骑自行车พวกเรามาปั่นจักรยานกันค่ะประเทศในแถบยุโรปนะคะอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กหรือว่าเยอรมันค่ะเขาก็นิยมปั่นจักรยานเช่นกันนะคะนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นสายปั่นจักรยานหรือไม่ก็ตามไม่ควรพลาดที่จะเช่าจักรยานลองไปปั่นดูรอบเมืองค่ะแทนที่การเดินเล่นนะคะคุณผู้ชมไม่แน่คุณอาจจะได้พบเพื่อนนักเดินทางใหม่ๆและถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสนุกกับการปั่นจักรยานนะคะไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ภาษาจีนกลางค่ะยังไงก็อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการโต๊ะจีนอาราเดอะเวิลด์แล้วขอขอบคุณ King Power ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้เพิ่นไฟลาไปก่อนนะคะเจียน